สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรม MP3 Cutter นะคะ MP3 Cutter ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 นั่นเองนะคะในการเริ่มใช้งานเริ่มแรกเราก็จะกดที่ปุ่ม Open นะคะจากนั้นก็ทำการเลือกเพลงที่เราจะต้องการตัดนะคะค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดจุดว่าเราจะให้เริ่มเล่นตรงไหนนะคะเราลองกดเล่นได้ที่ปุ่มตรงนี้นะคะ ค่ะในขั้นแรกเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะตัดท่อนไหนของเพลงนะคะอย่างของเราเนี่ยเราได้ลองเล่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือเราจะตัดประมาณตรงนี้นะคะค่ะถ้าเราจะเริ่มตัดตรงนี้นะคะเราก็กดตรง Set Start นะคะค่ะถ้าเราจะทำการหยุดตัดก็คือการเลือกว่าเราจะเอาแค่นี้นะคะแล้วก็กดตรง Set Edge นะคะค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีสีน้ำเงินครอบในส่วนที่เราต้องการตัดไว้นะคะส่วนเวลาทางด้านนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเราจะตัดตรงนาทีที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถพิมพ์กำหนดเองได้เลยนะคะถ้าเราทราบนะคะอย่างของเราเนี่ยเริ่มที่1นาที44วินาทีแล้วก็จบที่2นาที5วินาทีนะคะส่วนเวลาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเวลาทั้งหมดในส่วนที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้นะคะส่วนตรง Play Selection Play Selection จะเป็นการเล่นเฉพาะในส่วนที่เราเลือกไว้นะคะเราก็ลองกด Play Selection ดูนะคะ You blocked me on Facebook and now you're going to die Now you're going to die ค่ะจะสังเกตได้ว่ามันจะเล่นแค่ในส่วนที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้นะคะถ้าเราทำการเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเซฟได้ที่ Save Selection ตรงนี้นะคะค่ะไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ MP3 อย่างเดียวนะคะเราจะมาลองฟังในส่วนที่เราได้ทำการตัดไว้เมื่อกี้นี้นะคะ You blocked me on Facebook and now you're going to dieค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับโปรแกรม MP3 Cutter นะคะขอบคุณค่ะ